สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปเลขนำโชคจากราศีก็คือหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะเพิ่งได้เข้ามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อาจจะเรายังไม่รู้จักกันนะครับผมนะครับอาจารย์ชาญโทรี่นะครับก็ได้รับปัจจุบันก็คือผมผลิตนะฮะเป็นผู้ผลิตรายการคือเป็นเจ้าของรายการบ้านดวงนะครับทางช่อง Immediate Channel Asia แล้วก็ดูดวงด้วยนะครับโดยใช้หลักวิชาด้านโหราศาสตร์ไทยแล้วก็เลข7ตัวครับแล้วก็อาจจะมีไพ่24ด้วยนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันจักรศิลาโหรานะครับซึ่งก็เปิดสอนโหราศาสตร์หลากหลายวิชานะครับก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถสมัครเข้าไปเรียนได้นะครับที่สถาบันสักกศิลาโหรานะครับก็เลขนำโชคจากราศีนะครับผมก็จะเน้นเอาเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์นะครับมาคำนวณเป็นหลักวิชาแล้วก็หาตัวเลขนะครับนี่มีพลังโดดเด่นนะครับซึ่งตัวเลขจริงๆแล้วก็มีก็อย่างที่รู้ๆกันนะเป็น10ตัวฉะนั้นเราก็ต้องคัดสรรตัวเลขที่น่าจะมีพลังทางด้านโหราศาสตร์ทางด้านดวงดาวนะครับมาประยุกต์นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับขีดเส้นใต้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเอาไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการที่จะเสี่ยงโชคนะครับท่านผู้ชมนำไปประกอบการพิจารณานะครับเพราะว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับชื่อก็บอกแล้วเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะผิดหวังสมหวังนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำการบ้านนะครับอาจารย์หลายๆท่านในรายการของเราเนี่ยก็ใช้หลักวิชามาเพื่อที่จะมาค้นหาตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความเชื่อของผมเองนะครับในทางส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าโหราศาสตร์เนี่ยมีความเกี่ยวพันกับชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดภัยธรรมชาตินะครับเรื่องพายุนะครับเรื่องไฟไหม้น้ำท่วมพวกนี้ดาวแต่ละดวงเมื่อเดินไปจุดๆที่มันสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยนะครับทางดาราศาสตร์ทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็จะดูกันว่าจะเกิดพายุเกิดฝนเพราะอะไรอย่างเช่นดาวอาทิตย์เดินไปตำแหน่งธาตุน้ำธาตุลมพวกนี้นะครับไฟเจอน้ำไฟเจอลมก็จะเกิดเป็นอะไรนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของเรื่องระบบการปกครองนะครับการเมืองเนี่ยเราก็มักจะเห็นไม่บ่อยเช่นจะเอาดวงโลกดวงเมืองดวงผู้นำนะครับมาดูกันว่าช่วงนี้เกิดเหตุเพศภัยหรือมีคุณมีโทษหรือจะลงการเมืองแล้วมีโอกาสชนะเลือกตั้งไหมหลายท่านก็จะมาดูดวงของผู้นำกันนะครับหรือแม้แต่เราจะเอาตัวเลขเนี่ยมาสัมพันธ์กันในเรื่องอื่นอย่างเช่นเป็นคู่สมพงษ์นะครับคู่ธาตุ โทษนะครับเป็นคู่มิตรนะครับหรือคู่อริคู่ศัตรูเนี่ยเราก็สามารถจะมาดูนะครับประยุกต์ไปได้หลากหลายทั้งเลขศาสตร์เนี่ยเขาก็จะนำมาดูเป็นเบอร์สวยเบอร์ดีเบอร์เกี่ยวกับอุบัติเหตุเบอร์เกี่ยวกับคู่ขัดแย้งทะเลาะวิวาทหรือจะเป็นคู่โชคลาภการเงินนะครับคู่ความสำเร็จอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือโหราศาสตร์เนี่ยโดนมาได้ถูกนำมาประยุกต์นำมาใช้หลากหลายนะครับแตกแขนงออกไปหลากหลายวิชานะครับพื้นฐานก็ส่วนหนึ่งมาจากโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ดาราศาสตร์ไทยนำมาทำเป็นจักรราศีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามนะครับทางรายการของเราก็คือว่าตัวเลขเนี่ยนะครับผมอิงมาจากทางโหราศาสตร์นะครับคือโดยเอาพลังของดวงดาวในการตำแหน่งนะครับในตำแหน่งดาวที่เดินไปสู่หลายๆจุดตำแหน่งที่สำคัญนะครับที่จะเพิ่มพลังในแต่ละดวงดาวซึ่งดาวแต่ละดวงก็จะมีเลขประจำตัวอยู่นะครับเราก็จะถอดรหัสกันออกมาว่าเลขตัวไหนนะครับที่น่าจะมานะครับในงวดนั้นมันเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของหลักวิชานะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การคำนวณนะครับส่วนท่านผู้ชมต้องนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจนะครับวงเล็บไปนิดนึงก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะครับก
ก็ย้อนไปนิดนึงนะครับสำหรับลอตเตอรี่ในงวดวันที่16กันยา2561นะครับที่ตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็มาดูชาร์ตที่ขึ้นหน้าจอนะครับย้อนกลับไปเพื่อจะวิเคราะห์กันว่าตัวเลข2ตัวข้างล่างเนี่ย79นะครับและข้างบนเนี่ยคือสุดท้ายรางวัลที่13ตัว760เนี่ยทิศทางการมาของเลขเนี่ยน่าจะมาจากอะไรนะครับก็ดูกันนะครับว่าเอาจากเลข7ก่อนเลข7เนี่ยทางโหราศาสตร์นะครับก็คือดาวเสาร์เราดาวเสาร์เนี่ยเราหมายถึงเลข7ตอนนี้เลข7เนี่ย อยู่ในราศีธนูนะครับก็คงอยู่มานานแล้วล่ะฮะแล้วก็คงจะอยู่อีกนานพอสมควรฉะนั้นเลข7เราเลยคิดว่าทำไมถึงมีอะไรมาสัมพันธ์กันถึงให้เลข7โดดเด่นขึ้นมาก็มาดูที่ราศีธนูเนี่ยดาวประจำราศีเนี่ยนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเลข5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็อาจจะตีความหมายเป็นเรื่องของความสำเร็จการเงินเป็นไปได้ไหมก็คือเรื่องของการเงินของดาวพฤหัสบดีเนี่ยหนุนนำเกื้อกูลให้ดาวเสาร์คือเลข7เนี่ยโดดเด่นเพิ่มพลังขึ้นมานะครับแล้วเลข7อีกตัวคือเลข9ใช่ไหมครับเลข9เนี่ยคือทางโหราศาสตร์คือดาวเกตนะครับดาวเกตเนี่ยทางครูบาอาจารย์เราก็มักจะเรียกว่าเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ตอนนี้อยู่ในวันที่16เนี่ยอยู่ในราศีมีนนะครับก็จับคู่กันออกมาเลขถ้าเลข9ดาวเกตเนี่ยไปอยู่ตำแหน่งของในจุดไหนนะครับที่ดีและเสริมพลังเนี่ยเลข9ก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลขึ้นมานะครับยังก็เป็นไปได้นะครับที่เลข7ไปจับคู่กับเลข9นะครับ3 5มันก็คงจะวิเคราะห์ไปได้แนวนี้ซึ่งเลข9เนี่ยก็ผมเองก็ยังมองว่าเลข9เนี่ยก็สวยอยู่แล้วอาจจะมากับเลข9เลข6เนี่ยอาจจะมากับเลข5อาจจะมากับเลข2หรือเลข8นะครับก็มีอยู่5 6ตัวที่จะมาได้นะฮะแต่อย่างที่ในชาร์ตที่ผมมีก็คือเลข6หรือเลข9เนี่ยมันคือเป็นเลขที่เด่นอยู่แล้วซึ่งผมเคยพูดตั้งแต่คลิปก่อนแล้วว่าเลข6เนี่ยจะปรากฏอีกอย่างน้อย5 6ครั้งก่อนสิ้นปีนี้ซึ่งก็น่าจะมา3ครั้งแล้วติดกันแล้วนะครับเนี่ยช่วงนี้นะครับคราวที่แล้วก็2 6ใช่มั้ยฮะคราวนี้ก็ยังมี6 0แล้วก็ยังมีอีกนะฮะเลข6ซึ่งผมมองว่า2งวดภายในเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยน่าจะมีเลข6นะครับก็ข้างบนนะครับก็คือเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับก็คือ760เนี่ยก็ถ้าเราดูที่ชาร์ตเนี่ยลูกศรที่ผมโยงไปนะครับถึงแม้ผมจะตั้งเลข5นะครับกับเลข0เนี่ยแต่ผมบอกแล้วว่าราศีตุลเนี่ยเรามาดูกันนะครับก็คือดาวเลข6เนี่ยทางโหราศาสตร์คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยได้ย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลนะครับซึ่งราศีตุลเนี่ยมีดาวศุกร์คือเลข6เนี่ยเป็นเจ้าของเรือนชะตานะครับที่เขาเรียกกันว่าเป็นเกษตรเนี่ยนะครับดังนั้นเมื่อเลข6เดินเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยหมายถึงว่าเลข6ก็เดินเข้าสู่ราศีตัวเองนะครับก็เป็นเกษตรก็คือในความเป็นเจ้าของก็จะดีงามนะครับที่ผมพูดไปแล้วคลิปที่แล้วฉะนั้นเลข6ก็มีพลังบวกกับมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวการเงินอยู่ด้วยซึ่งก็เดี๋ยวเดือนตุลานี้ก็จะย้ายออกแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าที่ผมบอกว่าเลข5ไม่มาเลข5ก็อาจจะส่งเสริมเพิ่มพลังให้กับเลข6หรือเลข6ซึ่งอยู่ในเรือนเกษตรตัวเองก็อาจจะส่งเสริมพลังให้กับเลข5นะครับผมก็ตั้งเป็น50แล้วก็60นะครับโยงขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ในคู่ที่จับจะเป็น50มี80นะครับแต่ว่าหลายท่านในไลน์ก็ถูกกันนะครับที่เอา6ที่ผมบอกว่าเขาเรียกว่าตั้งฉากเนี่ยเล็งกันเนี่ยนะครับเล็งไปที่ดาวมฤตยูเนี่ย50 60เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะวิเคราะห์ต่อไปในงวดวันที่1ตุลาว่าจะมีตรีโกณจะมีเล็งนะครับซึ่งดาวที่เล็งกันเนี่ยเราก็จะมาจับคู่กันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพื่อผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดกุมรักเนี่ยก็ให้น้ำหนักถึง 100% คือกุมรักก็เหมือนนะดาวศุกร์กุมรักของตัวเองเนี่ยก็คือกุมลัคนาหรืออยู่ในเรือนเกษตรเนี่ยผมให้ 100% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเล็งกันเนี่ยผมให้ 75 แต่ถ้าตีโกนกันเนี่ยก็ 50% ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักโหราศาสตร์นะครับก็ที่มาของ60นะครับก็คือเนี่ยฮะก็คือดาวศุกร์เล็งกับดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูก็คือเลข0นะครับก็60ก็นี่คือวิเคราะห์ที่มานะครับก็สำหรับท่านที่พลาดหวังนะครับก็แล้วอยากจะเสี่ยงโชคนะครับก็
ลองเอาตัวเลขของอาจารย์หลายท่านนะครับในรายการของเรานะครับที่เราชื่นชอบมาประกอบการพิจารณานะครับเราอาจจะซื้อลอตเตอรี่โดยมีหลักการหลักเกณฑ์ทั้งนี้หนึ่งนะครับดีกว่าเราจะเสี่ยงโชคโดยที่เราอาจจะไม่รู้ที่มาของตัวเลขนั้นๆเลยนะครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับงวดวันที่16กันยานะครับอันนี้เรามาถึงงวดของวันที่1ตุลานะครับ1ตุลาเนี่ยตรงกับวันจันทร์นะครับแรม7ค่ำเดือน10นะครับก็งวดที่16เป็นวันอาทิตย์อันนี้ขยับเป็นวันจันทร์ละนะครับวันจันทร์จริงๆแล้วคือก็คือเลข2นะครับดาวจันทร์นี่มาดูชาร์ตที่ขึ้นไปนะครับว่าในวันที่1ตุลาเนี่ยช่วงระหว่างวันเวลา 15.30 ถึง 16:15 นาทีเนี่ยระหว่างที่ลอตเตอรี่กำลังจะออกเนี่ยมีดาวอะไรอยู่ในตำแหน่งอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูก็คือดาวมฤตยูเนี่ยยังอยู่ราศีเมษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดาวราหูเลข8เนี่ยยังอยู่ราศีกรกฎเหมือนเดิมนะครับดาวหนึ่งที่เคยอยู่ราศีสิงห์เนี่ยนะครับได้ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับก็ในราศีกันเนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวพุธเลข4เนี่ยอยู่ในราศีกันแล้วเนี่ยราศีกันเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเดิมนะครับดาวประจำราศีกันก็คือดาวพุธเหมือนกันฉะนั้นก็หมายถึงว่าดาวพุธเนี่ยได้ย้ายเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองนะครับก็ทำให้ดาวพุธก็จะมีพลังโดดเด่นที่จะส่งให้กับตัวเลขอื่นๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับราศีตุลก็ยังมีดาวพฤหัสสวัสดีเลข5กับดาวศุกร์เลข6อยู่นะครับส่วนราศีธนูก็ยังมีดาวเสาร์นะฮะยังอยู่อีกสักพักใหญ่ๆนั่นๆเลยแล้วก็ราศีมังกรก็จะมีดาวอังคารนะครับส่วนราศีกุมเนี่ยก็จะมีดาวเกตนะครับที่ย้ายเข้ามานะครับดาวเกตเนี่ยย้ายจากราศีมีนนะครับตอนนี้ย้ายเข้าสู่ราศีกุมแล้วแล้วก็ดาวจันทร์เนี่ยนะครับเขาแล้วอยู่ราศีพิจิกนะครับก็ย้ายมาสู่ราศีเมถุนนะครับก็มีดาวย้ายอยู่นะครับ3ดวงนะครับมีดาวอาทิตย์นะครับดาวเกตนะครับแล้วก็ดาวจันทร์นะครับก็อันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีตำแหน่งอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผังตัวเลขของผมนะครับผมทำไว้แบบนี้นะครับตรงกลางเนี่ยผมยังให้ดาวพฤหัสบดีนะครับยังอยู่ในวงกลมนะครับแล้วก็ยังเหมือนครั้งที่แล้วก็คือจะมีเลข0ด้วยนะครับดาวมฤตยูเพราะว่าผมยังดูว่าก็ยังเล็งนะครับราศีเมษยังเล็งกับราศีตุลโดยมีดาวมฤตยูอยู่เนี่ยแล้วช่วงเนี้ยราศีตุลเนี่ยยังมีพลังสูงอยู่นะครับทำไมถึงยังคงให้เลข5ดาวพฤหัสบดียังเป็นเลขที่โดดเด่นอันดับหนึ่งเพราะว่าประมาณวันที่6หรือวันที่12ตุลานะครับก็ปฏิทินนะครับก็จะมีอยู่2แบบ2อาจารย์นะครับก็เอาพูดง่ายๆก็คือประมาณก่อนกลางเดือนเนี้ยนะครับก็ดาวพฤหัสบดีนะครับจะย้ายออกจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกครับก็เชื่อกันว่านะครับดาวที่กำลังจะย้ายเนี่ยท้องแก่ๆที่กำลังจะคลอดปรับเปลี่ยนราศีเนี่ยท่านก็จะมีพลังพอกับที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเนี่ยพลังเนี่ยผมว่าจะมีมากสูงทีเดียวนะครับฉะนั้นดาวพฤหัสบดีเนี่ยกำลังจะย้ายออกจากราศีตุลนะครับที่ผ่านมาเกือบ2เดือนเนี่ยเรียกว่าดาวพฤหัสบดียังไม่ได้ให้คุณกับราศีตุลอย่างเต็มๆสักครั้งนึงเลยนะครับ2เดือนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะช่วงที่ย้ายมาใหม่ๆเนี่ยดาวพฤหัสบดีได้ค่าเนี่ยมาบ่อยอยู่นะครับแต่สำหรับผมมองว่าเอาพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านคืองวดสุดท้ายเนี่ยผมยังมองว่าเลข5เนี่ยน่าจะทิ้งทวนจัดหนักให้กับราศีตุลและราศีอื่นๆครับผมเลยให้เลข5เนี่ยมีพลังที่โดดเด่นครับแล้วคราวเนี้ยเลข6เนี่ยน่าจะสนับสนุนคือดาวศุกร์เนี่ยซึ่งก็เป็นดาวแห่งมีความสุขดาวแห่งความที่ค่อนข้างจะทำให้ทุกอย่างมันแฮปปี้เนี่ยก็น่าจะส่งเสริมดาวพฤหัสบดีนะครับที่อยู่ในเดือนราศีตุลด้วยกันให้โดดเด่นถูกสกาวสักครั้งนึงก่อนที่จะย้ายไปนะครับฉะนั้นเลข5กับดาววิทยุเลข0ผมมาให้อยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะครับส่วนช่องแรกเนี่ยนะครับ
ไม่อยากเชื่อนะครับว่าเลข7ยังโดดเด่นอยู่นะครับผมก็ให้เลข7นะครับอยู่ในช่องแรกนะครับจริงๆก็คือเลข1แล้วผมจะวงเล็บเลข7แต่ผมจะเน้นเลข7เนี่ยผมก็เอาเลข7ตั้งนะครับแล้วก็วงเล็บเลข1นะครับเลข7เลข1เนี่ยมีโอกาสมาด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเลข7เลข1ผมบอกเสมอว่าผมคิดว่าเป็นเลขคล้ายๆกันนะครับไม่เสมือนเป็นตัวเดียวกันนะแต่สามารถสลับกันมาได้ช่องแรกเป็นเลข7หรือเลข1นะครับช่องต่อไปคือเลข2คือดาวจันทร์นั่นเองดาวจันทร์เพิ่งย้ายนะครับเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับเลข6นะครับที่ยังอยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองในราศีตุลแล้วยังมีเลขดาวพฤหัสบดีเลข5ที่หนุนกันอยู่เนี่ยเลข5ไม่มาเลข6ไม่ดันเลข5เลข5ก็ต้องดันเลข6เนี่ยและที่สำคัญนะครับเลข9ดาวเกตแรงสุดๆเลยนะครับแรงผมว่าน่าจะแรงกว่าเลข6นะครับซึ่งอยู่ในช่องเดียวกันเนี่ยถึงแม้เลข9เพิ่งจะออกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าเลข9เนี่ยย้ายมาสู่ราศีกุมแล้วมันดียังไงนะครับแล้วก็อีกช่องก็คือเลข8เลขราหูที่อยู่ในราศีกรกฎซึ่งเงียบมาประมาณ 2-3 งวดเหมือนกันนะครับก็แต่งวดนี้นี่ก็น่าจะมีพลังโดดเด่นพอสมควรนะครับก็ผมจับคู่ให้เลยนะครับแล้วก็จะอธิบายไปในตัวด้วยเพื่อจะได้รวดเร็วนะครับคู่แรก1-4 1-4นี่มาจากราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยดาวอาทิตย์ซึ่งมีพลังเนี่ยย้ายเข้ามาสู่ราศีกันนะครับแล้วก็ในราศีกันยังมีดาวพุธอีกดวงหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองนะครับฉะนั้นคู่1441เนี่ยเป็นตัวเลขที่สวยมากนะครับผมเลยให้ไว้คู่แรกนะครับที่สำคัญก็คือถ้าจับ6นะครับที่อยู่ราศีติดกันเนี่ยปกติแล้วราศีใกล้กันเนี่ยมักจะบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยจะมีเลข5เลข6ซึ่งกลับมาย้อนดูในเบอร์มือถือผมเนี่ย641เนี่ยผมให้เป็นเลข3ตัวตั้งไว้นะครับที่ชาร์จขึ้นมานะครับเป็นเลข3ตัวตรงที่ผมให้ไว้นะครับ641กลับไปกลับมานะครับคู่ที่2ก็คือ20นะครับดาวจันทร์กับดาวมฤตยูนะครับผมวงกลมไว้เพราะว่าเลข2นะครับก็เล็งกับราศีธนูนะครับซึ่งมีดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีอยู่นะครับก็20นะครับ25นะครับก็วงกลมไว้ด้วยนะครับ2552ต่อมาก็2772 2882นะครับวงกลม2882ไว้นะครับแล้วก็2992มันทัดล่างเนี่ยผมขีดเส้นใต้ไว้ที่50นะครับ60มาแล้วคราวแล้วมีดาวจันทร์อยู่ในช่องวิทยู62มาแล้วถึงเวลาที่50คงจะต้องมาแล้วมั้งแล้วนะครับข้างล่างเนี่ยมันทัดล่างเนี่ยคือ50ผมขีดเส้นใต้เน้นไว้นะครับแล้วก็51ผมก็วงกลมไว้เพราะอย่างที่บอกว่ามีดาวที่เพิ่งย้ายสู่ราศีการบ้านใกล้เรือนเคียงกับราศีตุลเนี่ยผมเน้นไว้ที่51ด้วยนะครับวงกลมนะครับแล้วก็51เนี่ยหรือจะเป็น57ก็ได้นะครับ51 57นะครับแล้วก็ชุดต่อมาก็คือ58 85ผมวงกลมไว้59 95 67 76นะครับคู่นี้ผมวงกลมไว้นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือ89นะครับ98นะครับก็มาดูกันนะครับว่าที่มาก็คือมาได้อย่างไรบ้างนะครับก็บอกไปแล้วนะครับก็คือ50ก็คือราศีตุลเล็งกับราศีเมษดาวมฤตยูเป็น50นะครับส่วนในช่วงของราก็เรียกว่าตัวเลข9ดาวเกตนะครับที่ย้ายมาจากราศีมีนแล้วย้ายเข้ามาราศีกุมเนี่ยในราศีกุมเนี่ยคือถ้าในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยในดวงโลกเนี่ยจะเป็นเรือนราภะนะครับภพเป็นภพราภะนะครับราภะนี่เกี่ยวกับโชคลาภนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคเรื่องของโชคเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ราศีกุมเนี่ยนะครับในมีดาวนะครับดาวดวงหนึ่งที่เป็นดาวประจำราศีกุมคือดาวพระราหูคือเลข8นะครับฉะนั้นเนี่ยคู่นี้เป็นคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่แห่งการเสี่ยงโชคคู่การเงินนะครับ9889คู่นี้ก็
ก็มีพลังสูงนะครับซึ่ง5ราศีหลักๆเนี่ยผมจัดอยู่ใน5จัดอันดับ5ราศีที่โชครวยปังนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามดูนะครับว่ามีราศีอะไรบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีราศีกุมด้วยนะครับ9889มาจากราศีกุมนะครับแล้วก็ในส่วนของอยากจะเน้นอีกดวงก็คือ58เนี่ยนะครับ58 50หรือ53เนี่ยจริงๆตัวเลขอย่างนี้อยู่ในก็เรียกว่าธาตุทวารหลักคือจอร่าราศีเนี่ยธาตุทวารหลักทั้ง4เนี่ยมีราศีเมษราศีกรกฎแล้วก็ราศีตุลราศีมังกรเนี่ยเลข5เลข8เลข0เลข3รวมถึงเลข7ด้วยนะครับซึ่งเป็นดาวของราศีมังกรเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งธาตุทวารทั้ง4เนี่ยผมก็จับเลขนะครับมาโยงกันก็จะได้เป็น58 50 57นะครับต่อมาก็คือในราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎตอนนี้มีพระราหูอยู่นะครับแต่ในดาวประจำของราศีกรกฎเนี่ยเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับฉะนั้น8228เนี่ยเป็นอะไรที่งวดนี้นี่ผมมองว่าตามมาหลายงวดแล้วนะครับ2882เนี่ยก็อาจจะมางวดนี้ได้นะครับก็ตอบไปแล้วนะครับ1441ผู้วิชาการแล้วก็ถ้าในตำแหน่งดาวก็เป็นเลขดาวพุธเป็นดาวอยู่ในเรือนเกษตรส่วนดาวที่ย้ายมาจากราศีสิงห์ให้พลังมากว่าดาวเพิ่งย้ายเข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับทวนอีกครั้ง142025 27 28 29 50 51หรือ57นะครับ58 59 67 89นะครับก็ยังไงแล้วก็ขออวยพรนะครับให้ท่านผู้ชมที่พลาดหวังในงวดที่แล้ววันนี้นะครับขอให้มีโชคมีลาภนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับแล้วก็เลขต่างๆที่ทางทีมงานนะครับและอาจารย์หลายท่านที่เราคำนวณมาให้เนี่ยขอให้ใช้เพียงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจเป็นของท่านผู้ชม 100% นะครับแต่ก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่พลาดหวังนะครับยังไม่มีโชคมีลาภนะครับก็มีหลากหลายสาเหตุนะครับอาจหลายชาวบ้านอาจจะบอกว่าอาจจะไม่มีดวงอาจจะดวงยังไม่ถึงอาจจะคาดเคลื่อนซื้อบนออกล่างข้างล่างบนซื้อเฉียดไปแต้มสองแต้มเลขนั้นเขียนไปแล้วไม่ได้ซื้อหรือว่าไม่ได้จับอย่างที่ให้ไปก็คือนะครับก็คือให้7 5 7 7 3ให้ไปหมดเลยนะครับ50 80แต่ไม่ได้ซื้อ60ไม่ได้ซื้อ79อย่างเงี้ยถ้าดวงเรายังเป็นอย่างนี้นะครับผมจะนะครับเช็คดวงโชคลาภนะครับแล้วก็เช็คดวงคร่าวๆนะครับไม่ถึงกับละเอียดมากให้ท่านผู้ชมนะครับ ก่อนสิ้นปีเนี้ย3เดือนตั้งแต่ตุลาคมกันยานะครับพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเนี่ย ขอโทษนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาไตรมาสสุดท้ายของปี2561เนี่ย3เดือนเนี้ยนะครับผมเช็คดวงให้ฟรีนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมนะครับแอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดถ้ารู้เวลาเกิดนะครับปีนักษัตริย์เกิดส่งเข้ามาให้ครบนะครับแต่ถ้ารู้แค่วันเดือนปีเกิดก็ได้นะครับผมจะใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วก็วิชาสัตว์เลขคือเลข7ตัวดูให้นะครับก็มีหลายท่านนะครับทักเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีแล้วก็ส่งรูปผมจะไม่ได้ทักกลับนะครับให้ท่านส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปีนักษัตริย์เกิดเข้ามานะครับแล้วผมก็จะส่งดวงให้เลยเพราะว่าผมมั่นใจนะครับว่าน่าจะมีเป็นพันคนนะครับที่ส่งเช็คดวงฟรีเข้ามาฉะนั้นผมคงไม่ได้ย้อนบอกไปบอกให้ท่านผู้ชมส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับถ้าท่านผู้ชมดูอยู่แล้วอยากให้ผมเช็คดวงเนี่ยแอดไลน์เสร็จผมรับเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยสามารถส่งที่ผมแจ้งไว้ได้เลยนะครับส่งประวัติของคุณมาให้ครบแล้วเดี๋ยวผมจะดูดวงแล้วก็ส่งนะครับให้ว่าคุณติดขัดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็จะแนะนำนะครับวิธีที่จะเสริมดวงให้อาจจะมีโชคมีลาภขึ้นแล้วก็จะบอกเลขดาวประจำรหัสชีวิตคุณไปว่าเลขที่มันตกอยู่ในเรือนของทางด้านโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือในเรื่องของราชาโชคมหาจักรมหาอุดเกษตรนะครับพวกเนี้ยอยู่เป็นเลขอะไรที่อยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับมันคือพูดง่ายมันเป็นเลขดีสำหรับตัวคุณเนี่ยคุณสามารถเอาเลขพวกเนี้ยไปผนวกประกอบกับเลขในแต่ละงวดในแต่ละเรียกในแต่ละชุดที่คุณอยากจะซื้อเนี่ยฟังอาจารย์มาหลากหลายอาจารย์แล้วคุณควรเอาเลข
ที่มันถูกโฉลกและมันเป็นเลขที่ดีสำหรับดวงชะตาคุณเนี่ยเข้าไปรวมด้วยนะครับมันก็จะเสริมโชคเสริมลาภนะครับก็ใช้เวลาไปเยอะมากนะครับยังไงก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมนะครับก็ช่วยนะครับกดแชร์คลิปผมนะครับกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากผมเช็คดวงโชคลาภให้ฟรีก็ไม่ต้องถามนะครับว่าเช็คดวงให้ฟรีหรือเปล่าท่านส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคำทำนายกลับไปให้นะครับก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับในวันที่1ตุลาคม2561นะครับมีโชคมีลาภแล้วก็สมหวังกันทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ